อย่ากล่าวโทษตัวเองโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์จากกรณีศึกษาของสายการบินแห่งหนึ่งที่มีกัปตันทำภารกิจปกติและวันนี้กัปตันจะต้องรับผิดชอบลูกเรือมากกว่า200ชีวิตในการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งและในขณะที่เขานำเครื่องขึ้นกำลังอยู่ในกลางอากาศแล้วปรากฏว่าพบเจอสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับเครื่องยนต์ขึ้นมาด้วยรอบบินด้วยชั่วโมงบินที่สูงและด้วยทักษะและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ยอดเยี่ยมของกัปตันจึงประคับประคองเครื่องบินลำนี้ได้ล่อนลงอย่างปลอดภัยและเขาก็ทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาถึงกรณีที่ทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเกิดผิดปกติขึ้นอย่างละเอียดเขาก็ทราบได้ว่าสิ่งที่ทำให้เครื่องบินผิดปกติในครั้งนี้ก็คือพนักงานเติมเชื้อเพลิงเติมชนิดเชื้อเพลิงที่ผิดประเภทเข้าไปในเครื่องบินลำนั้นเองและเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันประกาศออกมาเห็นชัดแล้วว่าเป็นความผิดของพนักงานเติมเชื้อเพลิงและพนักงานเติมเชื้อเพลิงก็รู้สึกผิดและกลัวอย่างยิ่งว่าทางบริษัทจะลงโทษเขาในรูปแบบต่างๆที่มันน่าจะเป็นด้วยกัปตันเดินเข้าไปอยู่ที่ห้องฝ่ายบุคคลแล้วก็เดินเข้าไปหากับพนักงานเติมเชื้อเพลิงเครื่องบินลำนี้เขาก็เข้าไปโอบไหล่กับพนักงานคนนั้นบอกว่าไม่เป็นไรหรอกท่านไม่ต้องคิดมากปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดซึ่งใครๆก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ท่านลองดูให้ดีนะว่าครั้งต่อไปมันยังมีปัญหาแบบนี้อีกเราจะแก้ไขอย่างไรและท่านไม่ต้องรู้สึกผิดเลยเพราะว่าเรารู้ดีว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสำหรับปัญหาที่มันจะเข้ามาและเชื่อมั่นเถอะว่าเครื่องบินของผมที่จะขึ้นในวาระต่อไปผมมอบหมายหน้าที่ให้ท่านได้เป็นคนดูแลเรื่องการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผมเพียงผู้เดียวหลังจากที่กัปตันได้บอกอย่างนั้นไปแล้วก็จะทำให้คนที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงรู้สึกดีขึ้นและรู้สึกผ่อนคลายแล้วหลังจากนั้นทุกครั้งเขาจะเป็นคนที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกัปตันคนนี้ตลอดและไม่เคยมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเลยและในขณะเดียวกันที่มีคนอื่นที่กำลังจะทำในสิ่งที่ผิดพลาดเขาเองยังเป็นหูเป็นตาดูแลแทนกัปตันและดูแลความรับผิดชอบสิ่งที่จะเกิดความเสียหายให้กับบริษัทด้วยลองดูนะครับว่าถ้าเกิดวันนั้นกัปตันหรือบริษัทตัดสินลงโทษอะไรลงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมาความผิดพลาดมันจะเกิดซ้ำไหมหรือการแก้แค้นมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าในอนาคตเพราะฉะนั้นความผิดพลาดมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นซ้ำซากอีกจากที่เราเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อเป็นปันส่วนครับ